ได้ฟังกันค่ะรับรองว่าเป็นประโยชน์มากๆใช่สำหรับคู่ไหนที่มีปัญหาแน่นอนค่ะดูรายการของเรารับรองว่าปัญหาอาจจะหมดไปก็ได้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอันดับแรกเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อแรกดีกว่ากับหัวข้อที่มีชื่อว่าจะทำยังไงถ้าผู้ชายเนี่ยล่มปากอ่าวอุ๊บจะบอกว่าท่านผู้ชมค่ะการที่ผู้ชายล่มปากอ่าวเป็นอะไรที่ผู้หญิงอย่างเราพี่เต้ามันไม่ได้มันไม่ได้มันรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงจุดตรงนั้นมันบ่ได้เลยมันบ่ได้เลยคือเราจะไม่ได้โอ๊ยครั้งที่2นี่คุณไปแล้วใช่ค่ะมันตื่นตระหนกตกใจใช่ค่ะพี่แต้วแต่ว่าน้องชูไปศึกษามาเขาบอกว่าผู้ชายที่หลั่งเร็วหรือว่าเป็นโรคปากอ่าวเนี่ยเกิดจากอาการของฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าการหลั่งสารผิดปกติค่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งตัวผู้ชายเองหรือว่าตัวผู้หญิงเองด้วยคู่ของเราเองด้วยต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพคือบางคนเนี่ยไม่แน่ใจหรอกรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเอ้ยร่างกายแข็งแรงก็ยังทำงานได้ปกติแต่ภายในเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดจากสุขภาพภายในก็ได้อย่างนี้เนี่ยคุณจะต้องอันดับแรกเลยไปปรึกษาแพทย์พอสังเกตตัวเองแล้วว่าอุ๊ยรู้สึกว่ามันแปลกไปก็ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าน้องชูเคยเจอมั้ยแล้วหนูมีความรู้สึกว่าการที่ผู้ชายหลั่งเร็วหรือว่าเสร็จไวเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาต่อคู่รักอย่างหนูเคยเจอประสบการณ์ค่ะพี่แต้วค่ะก็คือว่าเรามีคู่รักและเรากำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ปรากฏว่าหนูนับ1ถึง3ไปแล้วเรานับเลยเหรอหนูนับเลยกำลังจะ1 2เอ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะแต่ไปแล้วเหรอใช่มันเป็นปัญหาต่อคู่รักหายมั้ยตายหายมากพี่แต้วแต่ว่าส่วนตัวพี่ก็เคยเจอเหมือนกันเหมือนพี่เคยพูดกับน้องชูเหมือนกันว่าพี่เคยเจอประสบการณ์ที่ผู้ชายแบบว่าล้มปากเอาก็คือต้องบอกว่าอย่างงี้คือเรามีการแบบเร้ารมเราหรืออะไรกันแล้วแหละแต่ว่าพอจะเอาจะสู้งานจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้อ้อยครั้งที่2เลยเข้าไปเลยใจคอไม่ดีเลยคือถ้าเกิดว่าเราพูดประเด็นเนี้ยอาจจะยาวไปนิดนึงคือบางทีเนี่ยขออนุญาตตัดบทเลยพี่แต้วรับปัญหาเหล่านี้เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงคะพี่คะอันดับแรกเลยเคยได้ยินไหมคะว่า after care ต้องบอกว่า after care เนี่ยจะหมายถึงว่าหลังจากที่เรามีกิจกรรมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณไม่ชอบตรงไหนเรามาคุยกันกับคู่รักของเราถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงอ่ะส่วนตัวเราอ่ะพอรู้สึกว่าเฮ้ยหลายครั้งแล้วนะแต่ทำไมคุณยังล่มปากอ่าวอยู่เลยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยบางคนอ่ะอาจจะเข้าใจว่าครั้งแรกที่เรามีอะไรกันอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันอาจจะตื่นเต้นครั้งแรกแต่พอนานๆไปมันยังเหมือนเดิมเลยเราต้องมาคุยกันก่อนแล้วสังเกตตัวเองแต่อีกอย่างนึงต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันอาจจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนภายในร่างกายหรือว่าสุขภาพของคุณก็ได้สังเกตตัวเองแล้วไปพบแพทย์เพราะว่าแพทย์เขาเนี่ยจะมีการให้คำแนะนำต้องบอกว่าหลังจากที่เราไปปรึกษาแพทย์ที่พี่ไปค้นหาข้อมูลมานะคะก็คือพอหลังจากที่เราไปพบแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าการบ้านมาให้เราลองทำก็คือว่าเขาจะมีไกด์ไลน์มาให้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆถูกไหมคะก็คือลุงชูรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการหลั่งเร็วหมายถึงคุณผู้ชายนะคือเรื่องแบบนี้มันต้องเหมือนจับเข่าคุยกันหรือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรืออาจจะพบแพทย์อย่างที่พี่เต้าบอกก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาอาจจะเริ่มจากด้วยความเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลเนาะบางคนเขาก็อาจจะเริ่มจากการไปค้นหาข้อมูลในโซเชียลต่างๆว่าเอ้ยเราเกิดอาการอย่างเงี้ยมันจะต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นและให้มันนานกว่านี้เขาอาจจะมีการอ่ะแล้วลมมีการแบบว่าสกินชิปกันหรือว่าทำอะไรเนี่ยให้มันรู้สึกว่าให้มันมีแบบฟูลฟิลให้มันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์อย่างที่บอกว่าเขาจะมีการบ้านให้ลองทำว่าเอ้ยคุณกลับมาลองทำอย่างนี้สิถ้ามันไม่ดีขึ้นปุ๊บเขาก็อาจจะมีการสั่งจ่ายยาหรือว่าอาจจะเป็นการให้ทานยาปฏิชีวนะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะให้ทานสมุนไพรอ๋อคือต้องบอกนะคะว่าวันนี้รายการของเรามีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็ค
็คือ DBMP Double Max Plus ค่ะซึ่งเขามีส่วนผสมหรือว่ามีเขาเรียกว่าสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะตังถังเช่าและโสมนั่นเองค่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะเขาก็จะเคลมในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วต้องบอกว่าจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะสุขภาพเราดีเนี่ยสุขเพศหรือว่าอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายมันก็ดีไปด้วยถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็สามารถนะคะนี่เลยก็คือว่า DBMP Double Max Plus เนี่ยก็คือเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้วก็คือเขาก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีการต่างๆมาให้คู่รักเนี่ยหรือว่ามาให้พวกเราสองคนได้บอกต่อสำหรับว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเรื่องบนเตียงหรือว่าเรื่องคู่รักต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพหรือสุขเพศนั่นเองค่ะใช่ใครที่มีปัญหาเหล่านี้ต้องบอกว่า DBMP Double Max Plus เนี่ยเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยค่ะโอ้ให้อย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากผู้ที่ใช้จริงดีไหมคะพร้อมกับโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ะไปฟังเลยค่ะเวลาที่เราคบกันใหม่ๆอะไรๆมันก็ล้วนแต่มีความสุขสนุกกันอย่างเต็มที่เลยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทั้งสนุกท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเราก็อยากให้เขามีความตื่นเต้นแล้วเราก็ต้องการความสุขตรงนี้แต่พอระยะเวลาเริ่มนานเข้านานเข้าความตื่นเต้นความเร้าใจมันค่อนข้างถดถอยหายไปจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกอ่อนเพลียในเรื่องของบนเตียงเนี่ยเริ่มจะรู้สึกแป๊บเดียวไม่ค่อยแข็งแรงปุ๊บปั๊บแล้วจากไปซึ่งมันสำคัญกับชีวิตคู่ทุกคู่นะคะผู้ชายยุคใหม่ในสมัยนี้แน่นอนครับต้องออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์พยายามที่จะหาสิ่งดีๆมาดูแลตัวเองพอทานตัวนี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นมีเรี่ยวแรงมากขึ้นร่างกายเฟิร์มขึ้นเฟรชขึ้นทำให้ชีวิตคู่เรากลับมามีรสชาติมีตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เรารักกันมากขึ้นมีความสุขเหมือนตอนที่รู้จักกันเริ่มต้นกลับมาเป็นอารมณ์ที่มันมีความสุขกับเรื่องตรงนี้จริงๆผมมั่นใจใน DBMP Double Max Plus ครับโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST Active Body Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ DBMP Double Max Plus แล้วไปเซิร์ชเจอตามช่องทางอื่นๆให้สังเกตง่ายๆว่าถ้าราคาถูกมากนั่นคือของปลอมค่ะอย่าหลงเชื่อและหลงใช้นะคะและที่สำคัญจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ DBMP Double Max Plus ทันทีอย่าลืมมาซื้อทางช่องทางของเรานะคะ DBMP Double Max Plus ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยามีเครื่องหมายฮาลาลสำหรับผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่าง HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะผ่านการตรวจสอบตั้งแต่การวิจัยการผลิตการบรรจุสินค้าการตรวจสอบโรงงานการตรวจสอบสินค้าจนส่งถึงมือผู้บริโภคผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดภัยก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างเป็นทางการอย่าง DBMP Double Max Plus ด้วยนะคะเอาละค่ะน้องชูเรามาเข้าประเด็นที่2หัวข้อที่2ของเรากันดีกว่าโอ้โหหัวข้อแรกยังแบบโอ้โหยังไปไม่ถึงไหนหัวข้อที่2มาอีกแล้วแล้วทีนี้เต็มตัวเลยค่ะหัวข้อที่2ที่มีชื่อว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ผู้ชายรู้ว่าเราเนี่ยกำลังมีอารมณ์น้องชูมีวิธียังไงท่านผู้ชมคะท่านหญิงคะ ค่ะชูรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีเซนส์อยู่แล้วแหละค่ะว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายรู้สึกว่าเรากำลังมีอารมณ์ทำยังไงลับแรกบางทีหนูอาจจะแบบว่าเสียง2เสียง3เสียงกระแสอะไรอย่างงี้ข้างหูอย่างงี้มั้ยเบาๆหรือว่ามีการแบบสกินชิปเบาๆเอาแขนเอาอะไรมาอันนี้สกินชิปเหรอถูกต้องใช่อาจจะแบบมีแขนแตะนิดนึงหรือแบบว่าร่างกายเอาไปแตะกันหน่อ
ฉันกำลังพร้อมเผด็จศึกแล้วนะหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมเราคุยกับผู้ชายอยู่มาสักพักแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้เราอยากมีความสัมพันธ์อันแบบลึกซึ้งกับเขาอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยข้อความไปบอกได้ไหมโอ้ผมต้องพูดตรงๆแกล้งส่งข้อความไปบอกอุ๊ยวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่ประตูไม่ได้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยได้ปะอันนี้หนูก็ได้นะก็คือแบบบอกเขาตรงๆไปว่าเธอฉันอะไม่ไหวแล้วนะเป็นในๆเพราะเขาก็รู้อยู่เนาะแต่ว่าอย่างที่น้องชูบอกก็ถูกว่าบางทีเอ้ยเราอาจจะมีเสื้อผ้าไหมหรือว่าจะสกินชิปหน่อยเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่ามีเขาเรียกว่าชุดนอนไม่ได้นอนสร้างบรรยากาศให้มันดูแบบมีอะไรอย่างหนูพี่แต้วหนูแอบฉีดน้ำหอมค่ะฟุดฟุดนิดนึงตรงจุดสัมผัสอาจจะเป็นต้นคอ หรือว่าแบบตรงพวกแขนข้อพับอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดใช่ค่ะอย่างที่น้องชูพูดอ่ะเพราะว่าหลายๆคนรวมไปถึงเราด้วยนะถ้ารู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยั่วยวนอ่ะมันเออมันเชิญชวนไม่ได้มุสาวาปึ้งนี่ก็ยั่วยวนไปยั่วยวนเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแล้วต้องบอกว่านอกจากเสื้อผ้าการสร้างบรรยากาศในเรื่องของกลิ่นเพลงการเปิดเพลงก็ดีเหมือนกันเนาะพี่แต่ก็ต้องเลือกเพลงที่มันแบบว่าเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะหรือแม้กระทั่งการที่เราจุดเทียนหรือแม้กระทั่งที่เราแบบจัดไฟเป็นเทียนอะไรเทียนพรรษาพี่แต้วเทียนหอมเทียนหอมไม่สิเทียนหอมให้มันดูแบบมีความอโรมานิดนึงผ่อนคลายอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเอาจริงๆนะเคล็ดไม่ลับแบบนี้สามารถไปทำแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะสำหรับคนที่มีแฟนเนาะเขาจะรู้กันอยู่แล้วแต่เราสองคนก็คือไม่มีแฟนก็ทำได้เดี๋ยวไม่มีแฟนก็ทำได้คือยังไงไม่กินเล่นๆนิดนึงอ่ะโอเคไม่เราบอกว่าอย่างนี้อย่างที่เราพูดมาคือมันได้หมดเลยนะที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ผู้ชายลุกนะเราเป็นผู้หญิงอะถ้าเรามีความต้องการอะอย่าปิดบังไม่งั้นมันจะฉ่ำแฉะอยู่ข้างในหรือบางทีมันจะมีแบบนี้เหมือนกันนะนอนๆอยู่อะแบบเราก็ไม่กล้าพูดเนาะสมัยเราเด็กๆสมัยเป็นสาวอะเราก็จะแบบถอยหลังไปชิดแล้วนอนพลิกมันเป็นอย่างนี้จริงนอนพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับกระสับกระส่ายเชื่อไหมพี่เต้าพูดมาแล้วหนูแบบเห็นภาพเลยอะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเรายังใสอยู่เราก็แบบอุ๊ยฉันก็ไม่กล้าบอกผู้ชายตรงๆนะท่านผู้ชมใช่ไหมเราก็เลยแบบเราก็เลยใช้ไหล่หรือว่าใช้ความแบบแขนเขินเราเนี่ยไปสะกิดเขานิดนึงแล้วก็หายใจแบบว่าคล้ายๆโรยลิ้นใส่ลดต้นคอไหมนิดนึงโอ้ยพี่อันนี้คือเคล็ดเคล็ดลับที่บอกท่านผู้ชมเลยนะแล้วก็พี่แต้วหยุดถามนิดนึงค่ะถ้าเราอยากจะให้ผู้ชายรู้เลยว่าฉันมีอารมณ์เนี่ยมีอีกวิธีไหมคะจริงๆเราสามารถลุกได้เลยนะสมัยเนี้ยเมื่อก่อนอะอย่างที่เราคุยกันอะเอ้ยบางทีเราจะสร้างอารมณ์หรือว่าสกินชิปหรือว่าไปใกล้ๆทำให้เขารู้อย่างเงี้ยบางทีผู้ชายเขาก็ไม่รู้ทั้งหมดบางทีไม่กล้าไม่ต้องรอผู้ชายลุกผู้หญิงลุกได้เลยอันเนี้ยใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าเราก็อาจจะเคยทำมาแล้วบ้างหรือเพื่อนๆ เขาบอกมาเรื่องของเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าเธอฉันไม่ไหวแล้วนะเธอต้องจัดการฉันเดี๋ยวนี้แล้วถ้าแบบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะใช่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณ DBP Double Max Plus ค่ะซึ่งมีสารสกัดค่ะมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตังถังเช่าหรือว่าโสมนั่นเองนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้ใช้สินค้าจริงกันไหมคะแล้วก็โปรโมชั่นจาก EBMP Double Max Plus กันค่ะด้วยงานของผมนะครับผมอยู่หน้าจอตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่สดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับพอกลับบ้านไปนะครับปรากฏว่านอนอย่างเดียวครับไม่ทำกันบ้านภรรยาบ่นมากครับจนถึงขั้นมีปากเสียงกันเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกเครียดมากครับยิ่งเครียดนะครับทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดมากครับรู้สึกสูญเสียความมั่นใจครับจนวันนึงครับผมมาเจอนี่ครับ Double Max Plus ครับเขาให้ทาน2แคปซูลนะครับก่อนทำกิจกรรมนะครับพอผมทานไปนะครับปรากฏว่าได้ผลครับภรรยาก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับทำให้รู้สึกผมกระชุ่มกระชวยกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงครับทำให้ผมมั่นใจขึ้นมากครับทุกวันนี้นะครับผมขาดไม่ได้เลยครับ Double Max Plusโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟีโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูล
ราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST Active Body Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดถ้าว่าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ DBMP The Max Plus นะคะแล้วคุณไปเสิร์ชเจอในโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็สังเกตเลยค่ะว่าราคาถูกมากโปรโมชั่นของแถมเยอะมากให้ระวังไว้เลยนะคะว่านั่นอาจจะเป็นของปลอมแล้วก็อันตรายมากๆค่ะและถ้าว่าคุณอยากสั่งซื้อของแท้ของจริงนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ทางช่องของเราหรือว่าตัวแทนจำหน่ายค่ะเพราะว่าราคาและโปรโมชั่นเท่ากันค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเหลือประเด็นสุดท้ายของรายการของเราแล้วค่ะแซ่บไหมคะแซ่บเหมือนกันค่ะประเด็นก็คือว่าถ้าอาการของน้องชายของเราไม่สู้ดีมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะอันนี้ต้องบอกว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนสูงอายุนะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยในเรื่องของน้องชายของเราจะไม่สู้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นได้เนื่องจากอาจจะเป็นฮอร์โมนภายในหรือว่าสุขภาพภายในด้วยแล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ชายที่อายุเพิ่มมากขึ้นหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยดูแลตัวเองน้อยลงใช้ร่างกายหนักมากปัญหาเหล่านี้ก็จะตามมาพี่เต้าหนูถามก่อนว่าปัญหาพวกนี้มันอันตรายหรือเปล่าคะมันไม่ใช่ไม่อันตรายหรือว่าอันตราย 100% นะมันอาจจะส่งผลในเรื่องของอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายของเราที่ยังมองไม่เห็น uh-huh. ก็บอกว่าหลายคนน่ะยังมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วดูคำถามก่อนว่าการที่น้องชายมันไม่สู้ดีพี่เต้าอันนี้คือความรู้น้องชูอาจจะน้อยนิดนึงต้องถามพี่เต้าก่อนก็คือว่าอาการของน้องชายที่ไม่สู้ดีนี่มันเกี่ยวมาจากอะไรคะพี่เต้าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนดูแลสุขภาพกันน้อยลงพอสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้อวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยเสื่อมสภาพไปแต่คราวนี้ก็คือว่าเหมือนที่หนูได้ยินมาบ้างนะค่ะก็คือไม่ใช่เขานะคะก็คือว่าเหมือนในโซเชียลและคนแบบใกล้ตัวอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์เยอะใช่พักผ่อนน้อยใช่เครียดสะสมเลยพี่เต้าใช่ตื่นมาไม่เฟชไม่สดชื่นทำให้น้องชายนี่คือไม่สู้อ่ะปกติแล้วเวลาแบบว่าถ้าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันปกติใช่ไหมค่ะถ้าเกิดตื่นนอนแล้วเนี่ยน้องชายต้องขึ้นมาเคารพธงชาติแต่คราวนี้ตามเวลาเลยค่ะแต่คราวนี้พอน้องชายไม่ขึ้นมาเคารพธงชาติหนูว่าอาจจะส่งผลแล้วล่ะต่อสุขภาพเนาะที่พี่บอกอ่ะพอมันจะเปลี่ยนไปด้านความรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นมาไม่เหมือนเดิมความรู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือว่าอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพที่น้อยลงแล้วก็หลายคนก็จะมีทางเลือกในการดูแลตัวเองเอ้าถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะโอ้โหเอาล่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะอย่าง DBMP Double Max Plus ใช่ซึ่งมีสารสกัดมาจากตังถังเช่าแล้วก็โสมใช่ค่ะซึ่งตังถังเช่าและโสมเนี่ยเขามีคุณสมบัติในเรื่องของร่างกายด้วยใช่ทำให้ฟื้นฟูทำให้สดชื่นเฟสแล้วก็พวกระบบประสาทต่างๆด้วยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีไปสูบฉีดนะคะแล้วก็เลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีด้วยแล้วเขาก็จะมีการเปรียบเทียบนะค่ะสงสัยไหมว่าหลายคนอ่ะอาจจะเลือกวิธีผิดๆโดยการอันดับแรกเลยเขาจะนึกถึงไวอาก้าเฮ้าพี่แล้วถ้าเกิดไวอาก้ากับสมุนไพรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็พี่คะคือมันมีความแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าไวอาก้าเนี่ยจากผลวิจัยนะคะของนี่ที่เราไปเซิร์ชข้อมูลมาของมอกรุงเทพนะคะที่เราไปดูมาก็คือต้องบอกว่าไวอาก้าเนี่ยเขาจะมีส่วนเข้าไปกระตุ้นทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีการขยายส่วนปลายต้องบอกว่าส่วนปลายเนี่ยมีการขยายตัวมันมีความแข็งขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าจะทำให้เรามีอารมณ์ทางเพศนะคะจากที่พี่ไปฟังมาด้วยผู้ชายหลายๆคนที่เขาเคยลองทานพวกไวอาก้าเนี่ยเขาบอกว่ามันแข็งตัวจริงแต่เราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้หดตัวนะเขาจะอยู่จนกว่าไอตัวยาเนี่ยมันจะหมดไปเดี๋ยวนะแต่คราวนี้มันก็จะมีผลกระตุ้นในของระบบหัวใจไหมคะพี่เต้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยเต้นแรงขึ้นใช่ส่งผลต่อร่างกายไม่ดีแน่นอนถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าร่างกายของเราไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยถ้ายิ่งไปทานค่ะต้องบอกเลยว่าอันตรายมากอาจจะทำให้หัวใจเราเต้นแรงเกินไปหรือว่าบางทีส่งผลให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันแต่คราวนี้ท่านผู้ชมค่ะฟังพี่เต้าแล้วอย่าเพิ่งตกใจว่าแบบเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะกลับมาฮึดอีกครั้งนึงเนี่ย
เราก็มีตัวช่วยใช่นั่นก็คือตังถังเช่าหรือว่าโสมใช่ค่ะอันนี้หนูก็ไปหาข้อมูลเหมือนกันยังไงคะตังถังเช่าเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบประสาทด้วยถูกไหมคะแล้วก็คือตังถังเช่าเนี่ยเขาเรียกผลผลิตแหละมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปีคศ1964ซึ่งแบบมีมายาวนานมากแล้วคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตังถังเช่าในประเทศจีนหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้รักษาผู้ป่วยมาอยู่แล้วต้องบอกว่าใครที่แบบว่าเป็นโรคมะเร็งที่หมดทางรักษาแล้วให้คีโมไม่ได้แล้วเขาก็จะใช้สมุนไพรในการรักษาแทนแต่ว่าสมัยนี้เขามาในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นตาช่างไม่ได้เป็นแบบว่าการที่เราต้องมาต้มช่างมาต้มมาอะไรมันยุ่งยากแล้วไงพี่ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะมีวิธีดูแลตัวเองในหลายวิธีต้องบอกว่าบางคนอาจจะดูแลตัวเองควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วยทานอาหารเสริมไปด้วยดังนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างที่เราพูดกันไปนะคะก็ต้องบอกว่านี่เลยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการทานหรือว่าอาหารเสริมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็นี่เลยที่เราแนะนำนะคะผู้สนับสนุนของเราอย่าง DBMP เดฟเวนมัทพลัสนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีสารสกัดทั้งตังถังเช่าแล้วก็โสมนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพย์บอยอายุ76แล้วนะครับคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยสมรรถภาพเนี่ยมันย่อมอ่อนแออยู่แล้วต้องรู้จักหาตัวช่วยนะครับตัวผมเองเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้กินอยู่ทุกวันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับถ้าผมไม่ได้ดับเบิ้ลแม็กคืนละ1แคปซูลก่อนปฏิบัติการมันจะช่วยในการที่จะทำให้ในกิจกรรมครั้งนั้นเนี่ยมันมีพลังและมีแรงเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนึงเลยโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST Active Body Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดหญ้าหนอนตังถังเช่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงอวัยวะภายในร่างกายโอ้โหพี่แต้วหาวันนี้เราก็ได้ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะต้องบอกว่าใครที่อยากสุขภาพดีนะคะนี่เลยตามไปได้เลยนะคะตามไปแบบว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายต่างๆนะคะก็ดูแลควบคู่กันไปเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงค่ะก่อนปิดรายการก็คือว่าเราอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมนะคะฝากดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานอาหารเสริมหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นอนพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะใช่ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะแต้วขอฝากรายการสุขภาพดีมีพลังไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าแต้วและน้องชูจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมาฝากติดตามไว้ได้เลยค่ะและรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าขาดผู้สนับสนุนใจดีหลักอย่าง DBMP Double Max Plus ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus